กรมสุขภาพจิตเดินหน้าขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอสู่เครือข่ายในระบบสุขภาพระดับตำบล นะคะจำนวนทั้งสิ้น890แห่งทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ50ค่ะพร้อมชูผลงานเครือข่ายต้นแบบดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมด้วยติดตามจากรายงานของคุณเฉลิมสิริหนูดีค่ะกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอด้วยการยึดประเด็นสุขภาพที่มาจากความต้องการและสภาพบริบทของพื้นที่เป็นสำคัญวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงประเด็นสุขภาพจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพและดำเนินงานควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรครอบคลุมทุกมิติทุกกลุ่มวัยเกิดเป็นเครือข่ายในระบบสุขภาพระดับอำเภอร่วมดำเนินงานสุขภาพจิตจำนวนทั้งสิ้น890แห่งทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากปี2558มากกว่าร้อยละ50ที่มีอยู่563แห่งทั่วประเทศอย่างการดำเนินงานจิตเวชชุมชนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จะเน้นการพัฒนาบุคลากรไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้แก่การพัฒนาในระบบโดยได้จัดส่งพยาบาลไปอบรมเป็นพยาบาลจิตเวชขณะนี้มีจำนวนทั้งหมด16รายจาก31โรงพยาบาลตำบลและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ด้านงานสุขภาพจิตสามารถให้คำปรึกษาได้ในระดับปฐมภูมิและการพัฒนานอกระบบได้มีการอบรมอสม.ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตรวมทั้งอบรมแกนนำครอบครัวและชุมชนให้เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ฆ่าตัวตายเน้นในเชิงระบบทั้งระบบเลยเราจะบูรณาการไปทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูไปพร้อมกันทุกกลุ่มวัยนะคะทีนี้พอเราทำในเชิงระบบเสร็จเริ่มต้นคือพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่เรามีความรู้อยู่แล้วเราก็เลยไปลงเยี่ยมบ้านติดตามอย่างแท้จริงตอนนี้ผลลัพธ์ก็คือผู้ป่วยจิตเวชของเราไม่มีขาดยาแล้วก็ได้หยุดยาโดยแพทย์ตั้งแต่ปี57ถึง59เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็การฆ่าตัวตายก็ลดลงค่ะเช่นเดียวกับคลินิกสื่อรักวัยใสโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิ์ทยานนท์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการได้ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ครบทุกมิติแบบองค์รวมโดยเฉพาะปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นและเยาวชนอายุ10ถึง24ปีโดยได้ขยายผลกิจกรรมไปสู่โรงเรียนกว่า10แห่งทั้งในระดับมัธยมศึกษาประถมศึกษาและอาชีวศึกษาด้วยนอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาผ่านสื่อสังคมอย่าง Facebook ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการบริการให้คำปรึกษาประมาณ20รายต่อเดือนและผ่านทาง LINE กว่า30รายต่อเดือนซึ่งจากการดำเนินการพบว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงกว่าร้อยละ10ไปจัดกิจกรรมนะคะสอนทักษะชีวิตในโรงเรียนนะคะก็คืออันนี้เราก็จะใช้หลักสูตรอัพทูมีอะค่ะก็คือเป็นกิจกรรมเรื่องหนังทางเลื่อนเนี่ยเข้ามานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีกิจกรรมในส่วนของผู้ปกครองด้วยนะคะมีการอบรมนะคะในการหลักสูตรนะคะคุยกับลูกหลานเรื่องเพศเราทำมาตั้งแต่ปี2554ในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีอัตราในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยประมาณร้อยละ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลดลงในปัจจุบันนี้ก็เหลือ20%นะคะสำหรับประเด็นสุขภาพที่หลายพื้นที่มองว่าเป็นปัญหาและเลือกมาเป็นประเด็นสุขภาพสำคัญในการดำเนินการร่วมกันในปี2559มีมากถึง 1,190 ประเด็นซึ่งประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นปัญหาสำคัญที่หลายพื้นที่เลือกนำมาเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินงานมากที่สุดเช่นปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงรองลงมาได้แก่ประเด็นในวัยทำงานตามมาด้วยประเด็นวัยรุ่นและประเด็นผู้ป่วยจิตเวชรวมทั้งปัญหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยเรียน